2 3 Fuck it สำหรับ EP นี้นะคะจะเป็นการรีวิวงานล้วนๆทุกคนส่วนน้ำชื่อว่า Noir's Art Water Park นะคะทั้งด้านดีด้านไม่ดีข้อดีข้อเสียสิ่งที่ควรจะรู้300บาทต่อชั่วโมงย้ำนะคะว่าต่อชั่วโมงไม่ใช่ต่อ1วันงานมีเท่าไหร่เอามาเลยจ้ะพร้อมค่ะทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนก็จะได้ทำฮัลโหลทุกคนก็กลับมาเจอกับช่องวาวากุนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาต่อกันในเรื่องของคอนเทนต์ Work and Travel เนาะเราเดินทางมาถึง EP 4แล้วทุกคนคือไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถ consistent ได้ขนาดนี้นะคะก็สำหรับข้อมูลทั่วไปเนี่ยเราจะไม่มีการพูดถึงในคลิปนี้นะคะแต่ว่าเราเคยทำคลิปไว้แล้วก่อนหน้านี้ใน EP 1และ EP 2นะคะก็ไปตามดูกันได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้หรือไม่ก็ข้างล่างนะคะสำหรับ EP นี้นะคะจะเป็นการรีวิวงานล้วนๆทุกคนงานเนี่ยที่เราไปทำจะเป็นงานสวนน้ำนะคะสวนน้ำที่อเมริกาเนี่ยมีหลายสวนน้ำมากที่เราไปนะจะอยู่ในเมืองวิสคอนซินเดลส์นะคะใครที่กำลังจะไปเมืองนี้เนี่ยได้มีการรีวิวเมืองนี้ล้วนๆนะในคลิปแยกนะคะก็ไปดูได้อีกเหมือนกันที่ทางนี้นะคะงานที่เราไปทำนะคะสวนน้ำชื่อว่า Noir's Ark Water Park นะคะเป็นสวนน้ำที่เป็นสวนน้ำ outdoor น่าจะใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยนะอยู่ในเมืองวิสคอนซินเดลส์รัฐวิสคอนซินนะคะโดยที่ตำแหน่งที่ไปทำก็จะมีหลากหลายตำแหน่งมากตั้งแต่ admission นะคะเป็นคนขายตั๋วต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเป็นงาน cleaning ในสวนน้ำเป็นงาน lifeguard นะคะสำหรับคนที่ชอบ outdoor ก็อาจจะสนใจงาน lifeguard ค่ะส่วนงานของพี่นะคะเป็นอยู่ในครัวหลักๆ ก็คือ food and beverage crew เรียกสั้นๆว่า F&B ซึ่งค่าแรงเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อชั่วโมงหรือว่าเริ่มต้นประมาณ9เหรียญ10เหรียญต่อชั่วโมงย้ำนะคะว่าต่อชั่วโมงไม่ใช่ต่อ1วันจะรีวิวให้ฟังในแง่ของการไปเป็น food and beverage crew ว่าทำงานอะไรยังไงสวัสดิการคืออะไรบ้างนะคะก็ค่าแรงนะคะอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกก็คือจะอยู่ที่ประมาณ10เหรียญต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณ300กว่าบาทต่อชั่วโมงซึ่งทำงานวันหนึ่งเนี่ยก็เริ่ม10โมงเลิกประมาณ6โมงเย็นนะคะเท่ากับว่าเราทำงานประมาณ 7-8 ชั่วโมงก็คือตกประมาณวันละ 2,400 บาทต่อวันนะคะแต่ว่าค่าแรงที่ได้เนี่ยยังไม่ใช่ค่าแรงเน็ตนะคะทุกคนไม่ใช่เน็ตทั้งหมดที่เราจะได้รับก็คือน้องเนี่ยจะต้องแบบไปหักกับ state tax ไปหัก income tax อะไรต่างๆโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็อาจจะหักไปประมาณ 20-30% เลยนะทุกคนบวกลบหักลบกลบหนี้ออกมาแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าที่อยู่อาศัยที่เมืองนี้เนี่ยมันไม่แพงค่าครองชีพไม่แพงเราก็เลยพอจะอยู่ได้แล้วก็เราไม่ได้เสียค่าโครงการไปเยอะด้วยเพราะว่าตอนที่ไปเวิร์กเนี่ยพี่ก็ได้ทุนของเอเจนซี่ไปนะคะก็ถือว่าโชคดีไปนิดนึงเราก็พอมีตังค์ที่จะไปคืนพ่อแม่นะคะแล้วก็สามารถเที่ยวต่อในอเมริกาได้ค่ะส่วนตอนที่พี่ไปทำงานนะคะพี่เริ่มต้นที่ตำแหน่งF&B ในสวนน้ำเนี่ยเขาก็จะมีโซนเยอะมากๆน้องๆคือสวนน้ำเนี่ยใหญ่มากคือเทียบได้กับแบบเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงเลยอ่ะเขาก็จะมีโซนต่างๆนะคะโดยที่แต่ละโซนเนี่ยคนมาเที่ยวก็จะต้องมีการแบบเอ้ยซื้อขนมซื้อของกินซื้ออาหารในสวนน้ำนะคะก็ร้านต่างๆในสวนน้ำก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านไอศกรีมร้านขายของที่ระลึกนะคะพวกร้านออกเครื่องดื่มร้านขายพวกฟาสต์ฟู้ดน่าจะประมาณแบบเกือบ10ร้านตอนที่เราไปถึงเนี่ยเขาก็จะให้เราโรเตทไปยังร้านต่างๆร้านต่างๆก็จะมีซูเปอร์วิเซอร์นะคะพวกเราจะเรียกสั้นๆกันว่าซุปหน้าที่หลักๆก็จะเป็นการเตรียมของที่จะขายในร้านนั้นๆนะคะอย่างเช่นถ้าขายไอติมเนี่ยก็จะต้องดูแลเครื่องไอติมต้องเตรียมสินค้าในตู้นะคะส่วนร้านอาหารก็จะเป็นตั้งแต่การคุกกิ้งนะคะการจัดเตรียมอาหารหน้าร้านนะคะการขายอาหารหน้าร้านคนทำสเต็กคนทำเบอร์เกอร์ขายของอยู่หน้าร้านคอยประสานงานระหว่างหน้าร้านกับในครัวนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่มาลงตัวอยู่ที่ร้านในโซนคาฮูน่านะคะเป็นโซนที่ขายเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วแหละในสวนน้ำโนอาในร้านคาฮูน่านะคะก็จะมีทีมเมมเบอร์สเนี่ยอยู่ประมาณ 7-8 คนแบ่งหน้าที่กันว่าโอเควันนี้เนี่ยใครเป็นแคชเชียร์ใครเป็นฟู้ดรันเนอร์ฟู้ดรันเนอร์ก็คือคนที่อยู่หน้าร้านนะคะคอยดูว่าอาหารเบอร์เกอร์ที่เราขายในร้านพิซซ่าที่เราขายในร้านเนี่ยมันพอขายไหมคุยกับลูกค้าด้วยนะคะว่าเขาต้องการอะไรถ้ามีออเดอร์พิเศษก็ต้องช่วยกันประสานงานไปในครัวแล้วก็นำอาหารจากในครัวเนี่ยมาเติมหน้าร้านส่วนคนในครัวเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทีมห่อเบอร์เกอร์ทีมทอดทีมทำเบอร์เกอร์นะหมุนเวียนกันในแต่ละวันก็ซูเปอร์วิเซอร์ของเราก็น่ารักถ้าจำไม่ผิดนะเป็นคนสแกนดิเนเวียแล้วก็เป็นผู้หญิงคล่องมากๆทุกคนเพราะเขาเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วพอเขามาทำงานคุมคนเยอะๆนะคะเขาก็จะมีความคล่องตัวแล้วก็มีความเด็ดขาดในเรื่องของการตัดสินใจแล้วเป็นคนที่ไนซ์มากๆกับพวกเราถือว่าโชคดีที่เราได้ทำงานกับซูเปอร์วิเซอร์ที่เขาไม่งี่เง่าเราเนี่ยได้ลองทำทุกตำแหน่งแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเป็นฟรอนต์รันเนอร์นะคะซึ่งเราชอบบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะเพราะว่ามันแบบมันต้องทำงานด้วยสปีดที่เร็วมากๆนะชอบงานมีเท่าไหร่เอามาเลยจ้ะ
พร้อมค่ะเราก็จะต้องช่วยดูแลว่าเอ้ยอาหารที่เราขายในตู้เนี่ยเบอร์เกอร์แต่ละชนิดมันไม่ได้มีอันเดียวไงทุกคนมันมีหลายเมนูมากๆต้องจำส่วนผสมให้ได้ค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าค่ะที่อเมริกานะคะบางคนเขาจะมีอาการแพ้นมเนยถั่วอะไรต่างๆเราต้องจำส่วนผสมให้ได้นะคะเพราะว่าอาการแพ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้มีผลต่อสุขภาพของลูกค้าเราแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องหลายแรงในอนาคตได้เฮ้ยถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเยอะประมาณนี้เนี่ยเราควรจะประสานงานกับทีมข้างในว่าต้องเตรียมอาหารเพิ่มเท่าไหร่ไปบางครั้งเราต้องช่วยเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยนะคะก็ต้องทำงานแบบว่าหลายมือเป็นทศกัณฐ์มากทุกคนตรงเนี้ยที่ทำให้เราชอบก็คือการที่ได้คุยกับลูกค้านอกจากการที่เราได้ฝึกภาษากับคนที่เป็นอเมริกันแล้วเรายังได้ฝึกทักษะ soft skill อื่นๆอย่างเช่นการทำงานที่อเมริกันเนี่ยเน้น service mind มากๆเลยนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะมีการให้ทิปด้วยซึ่งสกิลเหล่านี้สุดท้ายแล้วอะว่ามันมีประโยชน์ในการเอามาใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ชีวิตการทำงานกลับมาที่งานในครัวค่ะอันนี้คือมีอุบัติเหตุอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คืออย่างที่บอกว่าจะมีตำแหน่งที่ทอดเบอร์เกอร์มีตำแหน่งทอดชีสทอดไก่นะคะเราก็เป็นมือทอดไก่ทุกคนวันนั้นเนี่ยปกติแล้วอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเขาก็จะมีให้เป็นผ้ากันเปื้อนเป็นหมวกคลุมผมเป็นถุงมือนะคะแต่ว่าถุงมือมันก็ไม่ได้ว่ากันความร้อนอะไรมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ร้านเรามันบีซีมากๆอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นกับเราก็คือทอดไก่ลงไปแล้วแบบน้ำมันกระเด็นใส่มือทุกคนแล้วเห็นเป็นเนื้อเลยอะว่ามันกำลังเบิร์นทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราประทับใจในเรื่องเซฟตี้ของที่ร้านนะคะคือทุกคนแบบเข้าชาร์จเราเร็วมากๆในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลก็คือมีหน่วยพยาบาลในส่วนน้ำอะมาถึงเร็วมากๆทุกคนก็วอลประทับใจในแง่ของเซฟตี้ที่ว่าเบอร์เกอร์อะค่ะเราก็ได้ลองทำเหมือนกันคือตอนแรกก่อนที่จะมาทำงานอะเราไม่เคยทำงานในร้านอาหารแบบนี้มาก่อนเลยแล้วแค่ทำอาหารที่บ้านบางทีก็แบบกลัวน้ำมันกระเด็นกลัวความร้อนการมาที่นี่คือทำให้เราได้ฝึกหลายๆอย่างเพราะว่าบางครั้งสถานการณ์มันบังคับบางครั้งอะเพื่อนป่วยบางครั้งร้านยุ่งมากคนนี้ต้องเวียนไปตำแหน่งนี้คนนี้ต้องเวียนไปตำแหน่งนี้คือทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนก็จะได้ทำประสบการณ์ในการทำงานร้านนี้อีกเรื่องนึงที่ลืมไม่ได้เลยก็คือจับลูกค้าขโมยของค่ะที่นักท่องเที่ยวมานะคะเขาก็ทำตัวปกติแต่ว่าสิ่งที่ผิดสังเกตอย่างนึงก็คือเขาแบบพยายามชวนพนักงานหน้าร้านคุยทุกคนเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเว้ยเราหันมาอีกทีก็คือเบอร์เกอร์มันหายไปแล้วอะโดยที่เขาไม่ได้จ่ายเงินอะทำทีให้เป็นเพื่อนอีกคนนึงอะไปจ่ายเงินแล้วอีกคนนึงก็แบบแอบหยิบเบอร์เกอร์ใส่กระเป๋าแล้วก็เดินออกไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนายเรามาเข้าชาร์จเร็วมากๆเรารีบวอลไปหาซุปของเรานะคะที่บอกว่าเขาเป็นอดีตทหารเนาะนางก็รีบมาเลยจ้ะแล้วก็แบบจัดการคุยกับขโมยอะไรเรียบร้อยนะคะแต่สุดท้ายก็คือแบบทำอะไรเขาไม่ได้ทุกคนเพราะว่าหลักฐานอ่ะเขาทำลายไปแล้วคือเขากินเบอร์เกอร์ไปแล้วเหลือแค่กระดาษนะคะก็คือการทำงานในสวนน้ำนะคะมันก็มีขึ้นมีลงเนาะในวันที่ขึ้นเนี่ยแปลว่ามีทัวร์มาจองเยอะเราก็อาจจะได้ชั่วโมงการทำงานเยอะชั่วโมงการทำงานเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าได้เงินเยอะขึ้นค่ะในช่วงที่เป็นหน้าร้อนแบบพีคช่วงเดือนจูนจนถึงออกัสช่วงที่เราไปแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยบีซี่ทุกคนเพราะว่าอากาศที่เมืองวิสคอนซินเดียสเนี่ยมันยังหนาวอยู่ยังมีฝนตกอยู่นะคะช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะต้องทันใจนิดนึงในแง่ของคนที่ไปงานได้ชั่วโมงงานน้อยนะคะแต่ในช่วงที่เป็นซัมเมอร์แบบพีคมากๆเนี่ยได้ชั่วโมงงานเยอะมากเลิกดึกเพราะว่ามีทัวร์นักเรียนนักศึกษาอะไรเขาก็จะมาเที่ยวกันมาเที่ยวเป็นครอบครัวขับรถมาเที่ยวจากต่างรัฐก็จะมาเที่ยวสวนน้ำกันในช่วงซัมเมอร์นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีตังค์เพิ่มขึ้นนะคะก็ข้อดีอีกอย่างนึงเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่สวนน้ำนะก็คือการที่เราได้ตั๋วเที่ยวฟรีแต่ถามว่ามีเวลาเที่ยวไหมก็อาจจะ 1-2 วันต่อสัปดาห์นะคะที่เป็นวันหยุดของเราโดยที่วันหยุดของเราเนี่ยเราสามารถให้ตั๋วกับเพื่อนมาเที่ยวก็ได้นะคะถ้าเพื่อนไม่ได้ทำงานที่นี่ก็สามารถมาเที่ยวได้เราเป็นพนักงานสามารถมาเที่ยวฟรีได้ตลอดอาจจะได้ส่วนลดร้านอาหารต่างๆด้วยนะคะในสวนน้ำก็เป็นแบบอะไรที่เราชอบมากเพราะเราอ่ะชอบเที่ยวสวนน้ำอยู่แล้วที่กล้าเล่นที่สวนน้ำที่ตัวเองทำงานอ่ะเพราะว่าเราเห็นทุกขั้นตอนเลยว่าเขาอ่ะมีการรับรองคุณภาพความปลอดภัยยังไงบ้างมีการเทรนไลฟ์การ์ดยังไงบ้างมีไลฟ์การ์ดประจำแบบเกือบทุกจุดแล้วเขาให้ความสำคัญมากเรื่องความปลอดภัยที่นี่นะคะแล้วก็แบบเอนจอยมากเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยเราอาจจะเป็นเด็กขี้อายตอนอยู่เมืองไทยนะคะแต่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยคือทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำเล่นสวนน้ำเป็นเรื่องปกติมากๆทำให้เรารู้สึกว่า empower มากๆในการที่จะเปิดเผยรูปร่างของตัวเองนะคะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะแต่งตัวแบบนี้มันถูกต้องตามกาลเทศะทุกอย่างแล้วสวนน้ำที่นี่นะคะคือเขาไม่ได้มาเล่นๆทุกคนเครื่องเล่นแต่ละอย่างในสวนน้ำก็คือแบบติดระดับโลกในแง่ของความเร็วในแง่ของความมันมีช่อง YouTube Channel ฝรั่งก็ไปรีวิวหลายคนเลยทำให้รู้สึกว่าประทับใจในแง่ของสิ่งเหล่านี้นะคะแต่สิ่งที่ไม่ประทับใจก็มีอย่างเช่นแบบเรื่องการกลับบ้านแล้วก็เรื่องชั่วโมงงานนะคะที่เราบอกไปว่าถ้าเกิดเราไปในช่วงต้นซัมเมอร์อากาศแบบยังไม่ได้ร้อนมากชั่วโมงงานอาจจะได้น้อยนะคะก็หลายคนอาจจะแก้ปัญหาโดยการไปหางาน2ลองดูเนาะไม่ได้บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ดีที่สุดที่อยากแนะนำให้ไปนะคะแต่ว่าเราอยากจะมาเล่าแบบทั้งด้านดีด้านไม่ดีข้อ
ข้อดีข้อเสียสิ่งที่ควรจะรู้ก่อนไปนะคะเกี่ยวกับสวนน้ำการไปทำงานสั้นๆก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็อยากจะให้ติดตามซีรีส์นี้ของช่องวาวาคุณไว้นะคะเพราะว่า EP ต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าในเรื่องของการจบงานแล้วเนี่ยไปเที่ยวไหนได้บ้างนะคะพากันไปเที่ยวทริปนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องวาวาคุณด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าคลิปเราเนี่ยจะมาทุกอาทิตย์นะคะเพื่อนๆถ้ากดกระดิ่งไว้มันก็จะส่ง notification ไปที่โทรศัพท์มือถือหรือว่าแอป YouTube ของทุกเกิดใครอยากติดตามกันแบบ Real Time นะคะวาก็มี Instagram นะคะเพื่อนๆได้ไปติดตามกันก็จะลง Story ทุกวันเลยนะแล้วบางครั้งอาจจะมีอัปเดตเกี่ยวกับ YouTube ใน Instagram ด้วยนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเมืองหรือว่าเกี่ยวกับ Work and Travel โดยรวมนะคะสามารถ comment ข้างล่างได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ถ้าใครอยากให้มาทำคอนเทนต์อะไรก็ suggest กันมาด้านล่างได้นะคะทาง comment นะคะวาอ่านแล้วก็ตอบทุก comment เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย Is your time and attention? Won't you give some of it to me? I've been long.